ในต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะเราไปหาคลิปใน YouTube ดูกันก็ได้นะครับในเขตสนามบินนะครับมีโดรนบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะผู้ควบคุมหรือผู้ดูรักษาความปลอดภัยสนามบินเนี่ยเขาจะเอาปืนนะฮะมีลักษณะยิงออกไปแล้วเป็นตะข่ายครับเพื่อจับโดรนนะแล้วเขาไม่ชดใช้คืนด้วยนะครับอาจารย์ทรัพย์สินคือโดรนเนี่ยเสียหายไม่ชดใช้คืนคือถ้าไปในบริเวณที่เขาห้ามไว้ห้ามไว้ถูกต้องครับอาจารย์คือทรัพย์สินของเอกชนที่สูญเสียเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความปลอดภัยของสาธารณชนนะฮะคือเครื่องบินลองนึกถึงเครื่องบินตอนที่จะเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยลูกเรือเนี่ยจะประกาศว่าขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือค่ะรวมถึงไฟล์โหมดหรือโหมดเครื่องบินเนี่ยนะครับขอให้ปิดด้วยนะครับคือปิดเครื่องไปเลยซึ่งก็ยังมีคนเปิดกันอยู่พยายามอยู่เพราะอาจจะไม่ได้เข้าใจในส่วนนี้ว่าคลื่นเนี่ยมันอาจจะใช้คนละช่วงก็จริงแต่มันโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการรบกวนกันของคลื่นได้อยู่แล้วใช่ครับซึ่งการออกแบบของแต่ละตัว device เนี่ยตัวอุปกรณ์จริงๆออกแบบมาเพื่อให้มันไม่รบกวนกันละแต่มันก็มีบางช่วงเวลาโดยสภาพธรรมชาติของมันนะคะมันจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนของแต่ละบริการใช่ครับใช่ไหมคะเรื่องยกตัวอย่างในอดีตนะครับสายโทรศัพท์นะครับเราโทรไปเบอร์หนึ่งมั่นใจว่ากดถูกด้วยมั่นใจว่ากดถูกด้วยนะฮะเราก็กดถูกจริงๆด้วยปรากฏไปติดบ้านใครก็ไม่รู้ติดบ้านใครก็ไม่รู้อันนี้เจอมาแล้วค่ะอันนี้ระบบอันนี้เป็นเรื่องเป็นในอดีตเนี่ยระบบสื่อสารเขาเรียกว่าระบบอนาล็อกใช่ไหมอาจารย์คือเวลาเราโทรไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีระบบการสลับสายที่ตู้ชุมสายใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นไปสลับสายผิดไปจิ้มบ้านคนอื่นเงี้ยสวิตชิ่งผิดปั๊บอันนี้มันก็เหมือนกับเรื่องของการใช้คลื่นนะครับแล้วก็ไปรบกวนกันมันเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ทีนี้ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เคยมีประเด็นเรื่องนี้อนาล็อกประมาณปี2540เช่นเดียวกันใช่ครับที่ช่วงนั้นเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าทราฟฟิกแจมมีการจราจรที่ติดขัดมากเพราะนั้นมีการใช้หนาแน่นขนาดที่เราให้แถบความถี่อาจจะไม่มากก็ต้องมีการโยกมีการขยับใช่ครับตรงนี้ก็เป็นบทบาทของกองกำกับดูแลอย่างนึงถ้าเรานึกถึงในการรับปริญญานะครับช่วงรับปริญญาของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในกรุงเทพคนเนี่ยมาแออัดกันบัณฑิตปีหนึ่งตีว่า 5,000 คนละกันนะครับเฉพาะปริญญาตรีแต่ละที่นะคะโดยประมาณประมาณนี้ญาติบัณฑิตอีกเพื่อนบัณฑิตอีกทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเข้าถึงได้ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในบริเวณเดียวเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหลายหมื่นเครื่องใช่ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ทีนี้สัญญาณเนี่ยช่องมันเต็มใช่ค่ะจะทำยังไงครับมันก็ต้องขยายช่องสัญญาณเราก็ออกแบบมาเพื่อคิดว่ารองรับเผื่อไว้พอสมควรละแต่เราจากหลายๆที่มารวมอยู่ที่เดียวกันนี่ในช่วงในอดีตเนี่ยนะฮะช่วงก่อนปี2550เนี่ยเวลารับปริญญาแต่ละทีเนี่ยเราจะเห็นรถของโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายเนี่ยมาตั้งสแตนด์บายมาตั้งสแตนด์บายใช้เพื่อเป็นจุดสถานีช่วยเติมกำลังเติมแรงให้ในการส่งสัญญาณได้ดีขึ้นถูกต้องครับตรงนี้เป็นบทบาทขององค์กรกำกับดูแลที่เราจะพูดต่อก็คือว่าองค์กรกำกับดูแลเนี่ยมีบทบาทยังไงในเรื่องของไอ้ช่องสัญญาณมันเต็มใช่ค่ะก็จะต้องเป็นคนจัดสรรขึ้นความถี่ครับอาจารย์ให้สมมตินะฮะบริษัทโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งเอาสีเขียวแล้วกันครับเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันครับไม่รู้ค่ายไหนสีเขียวแล้วกันนะครับกำลังคิดว่าฐานลูกค้าเขาเนี่ยมันมากกว่า10ล้านลูกเลขหมายละกำลังจะขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าคลื่นที่มีในปัจจุบันเนี่ยนะฮะความถี่ที่มีเนี่ยจะ900เมกะเฮิรตซ์หรือ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ก็ตามเนี่ยนะฮะมันไม่พอทีนี้จะทำยังไงอยู่ๆจะไปขยายเองก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องขออนุญาตใช่ต้องขออนุญาตแต่อยู่จะไปขออนุญาตก็ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมเพราะถ้าเกิดองค์กรกำกับดูแลบอกขออนุญาตอ้าวให้แล้วคู่แข่งอีก2คนล่ะฮะหรือดิฉันรายใหม่ดิฉันอยากเข้าไปด้วยอาจารย์เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะฮะอาจารย์เป็นสีน้ำเงินเป็นสีใหม่สีน้ำเงินเป็นสีใหม่อยากเข้าด้วยแล้วก็มีผู้ประกอบการอีกรายนึงสีส้มแดงบอกอยากเข้ามาแจมด้วยหรือต่างชาติต่างชาติอยากเข้ามาต่างชาตินี่เป็นอีกประเด็นนึงครับอาจารย์เป็นประเด็นที่เรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เราเถียงกันมาตั้งแต่ปี4 กว่าๆนะครับ40กว่าๆจนมาถึงปี50กว่าๆเนี่ยนะครับทีนี้สมมุติตอนนี้เรามี3สีอยากมาลงอยากขยายฐานลูกค้าของกันนะอยู่ๆจะอนุญาตให้คนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆอยากจะไปขอเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่มันต้องรอให้องค์กรกำกับดูแลนะครับทำการศึกษามาก่อนว่าเรามีย่านความถี่ไหนเหลือพอที่จะจัดสรรกันไปได้บ้างเป็นบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐนะในอดีตนะครับที่ผมยกตัวอย่างปี40ตามรัฐธรรมนูญ40ที่มี2องค์กรเมื่อกี้ที่เราพูดกันใช่ไหมฮะในตอนที่มีกสช.กับกสช.ที่ต้องมาจัดสรรให้สำหรับค่ายโทรศัพท์มือถือที่จะต้องมาบิดหรือมาประมูลกันทีนี้อย่างที่บอกครับในปี40เรามี2องค์กรนะฮะคือเราเรียกว่าแบบผสมกันทีนี้อย่างที่บอกคือพอมันไม่มียูนิตี้ปุ๊บได้โทรเลขอย่างนึงนะฮะโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างนึงโทรศัพท์บ้านอย่างนึงวิทยุโทรทัศน์อีกอย่างนึงมันผสมกันไปหมดครับอาจารย์ทีนี้จะจัดการยังไงทีนี้มันก็เลยนโยบายเนี่ยนะครับแนวนโยบายเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนครับอาจารย์ว่าอย่างนั้นเลยเรามาใช้รูปแบบขององค์กรเดี่ยวที่เป็นลักษณะของบ้านใหญ่ดีกว่า
แล้วก็ท้ายที่สุดคณะกรรมการร่วมที่เราออกแบบในรัฐธรรมนูญ40ก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่คณะกรรมการชุดเดียวใช่ครับอีกชุดหนึ่งก็ใช้เวลาการสรรหานะคะแล้วก็ก็เข้าสู่การยุคเปลี่ยนผ่านของทางการเมืองด้วยใช่ครับก็เลยนำพามาสู่ของรัฐธรรมนูญในฉบับปี2550ครับก็ที่ปรับไปเป็นรูปแบบองค์กรเดียวใช่ครับก็ยังใช้มาอยู่จนปัจจุบันนะครับเป็นองค์กรเดียวในลักษณะที่ผมใช้คำอย่างนี้ครับว่าเป็นองค์กรเดียวที่เป็นลักษณะเป็นบ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่ค่ะนะครับโดยมีสมาชิกในครอบครัวของบ้านหลังใหญ่เนี่ยคอยกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองถนัดกันไปแล้วทีนี้นโยบายการกำกับยังคงเหมือนเดิมไหมคะจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นโยบายเนี่ยนะครับมันอย่างที่บอกกันคือนโยบายมันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีครับอาจารย์ใช่ค่ะในอดีตเนี่ยปี40เราไม่เคยรู้จักดิจิตอลทีวีฮะค่ะเรารู้จักแต่ระบบกระจายเสียง VHF UHF ใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึงท่านผู้ฟังที่อยู่นอกกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าถามว่าทำไมเรตติ้งช่องมากสีแล้วกันนะฮะถึงมากกว่าช่องน้อยสีเพราะช่องน้อยสีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับถ่ายทอดสัญญาณด้วยระบบ UHF ซึ่งมันเป็นระยะสั้น คือคลื่นมันไปได้ไม่ไกลครับอาจารย์เพราะนั้นเราอยู่พิษณุโลกเราอยู่สุโขทัยเราอยู่เชียงใหม่เราอยู่ภาคใต้เองเนี่ยฮะเราจะไม่ค่อยได้ดูช่องน้อยสีกันหรือจะได้ดูคือมันไม่ค่อยชัดอันนี้พูดกันอย่างนี้นะฮะคนก็เลยรู้จักช่องมากสีเพราะมันกระจายไปได้ไกลกว่านี่ก็เป็นความเหลื่อมล้ำเป็นความเหลื่อมล้ำประเภทหนึ่งครับค่ะแล้วก็ทำให้สะท้อนเห็นถึงการจัดสรรที่ยังไม่ลงตัวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงใช่ครับใช่ไหมคะคือบางทีเราถ้าสมมติเราพูดถึงปัจจุบันแล้วกันฮะแล้วยังใช้ระบบเดิมคือ VHF UHF กันอยู่เลยนะครับเราก็จะยังมีแค่4ช่องอ่ะ5ช่องคนต่างจังหวัดนะฮะจังหวัดไกลๆอยากรู้จักณเดชน์กับยาย่าค่ะนะฮะไม่เคยเห็นในทีวีเลยแต่เคยได้ยินสมมติในตอนนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อณเดชน์ยาย่าแต่เราไม่เคยได้ดูว่าตกลงแล้วเขาคือใครนะฮะอันนี้คือถ้าเราเป็นระบบเดิมคือนี่พอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนโยบายภาครัฐต้องตามไม่ทันจากเดิมเราแพร่ภาพเนี่ยด้วยคลื่นวิทยุโทรทัศน์ถูกไหมฮะตอนหลังเรามาเป็นลักษณะของยุคดิจิตอลเข้ามาแล้วคือเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้ไวนโยบายเนี่ยตามทันก็ต้องมาดูกันแล้วว่าระบบการเผยแพร่วิทยุโทรทัศน์ในระบบใหม่เนี่ยมันจะใช้วิธีการอย่างไรและมี device หรืออุปกรณ์เนี่ยแบบไหนบ้างครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยทุกอย่างต้องเกลี่ยกันหมดเลย อย่างเดิมเราเคยมีช่อง3579 11ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อก่อนเป็น ITV ใช่ไหมครับ ITV แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นไทย PBS ค่ะนะครับรวมกับระบบเคเบิลทีวีเมื่อก่อนมี2ยี่ห้อก็คือ ITV กับ UBC ค่ะนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นบางทีอะไรผมไม่แน่ใจแล้วจำชื่อไม่ได้นะฮะนะครับตอนนั้นมีตัวเลือกน้อยฮะถ้ามองไปถึงยุคการประกอบกิจการในยุคดิจิตอลเนี่ยนโยบายภาครัฐเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นแจกไม่ใช่แจกครับประมูลใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตคือเราไม่ใช้คลื่นกันแล้วเราไม่ได้ใช้คลื่นความถี่กันแล้วฮะเราจะใช้การเผยแพร่ด้วยระบบดิจิตอลซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคเราจะไม่พูดถึงนะครับก็ซึ่งกันในระบบใหม่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550ก็ถือว่าก้าวทันกับเทคโนโลยีที่กำลังเริ่มหลอมรวมในเชิงของสื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อเราไม่สามารถมาแยกได้แล้วว่าในรูปแบบบริการตัวนี้ส่งผ่านมาจากคลื่นความถี่หรือส่งผ่านมาจากแค่อินเทอร์เน็ตหรือมาจากทางระบบของระบบสายนะคะทั้งหมดเนี่ยมันมาทุกทิศทางใช่ครับมันใช้ผสมผสานกันแต่ที่แน่เราใช้ง่ายขึ้นจากเพียง device ตัวเดียวจากอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเราถ้าเราเคยดูข่าวบางช่องนะครับตอนที่มีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยนะฮะว่าถ่ายทอดด้วยสัญญาณ 4G จากคลื่นไหนก็ว่ากันไปนี่คือความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่จากยุคอนาล็อกนะครับอาจารย์ที่เราต้องค่อยๆจูนทีวีนะฮะใช้หมุนระบบมือหมุนนะฮะจะมีทักษะในการที่จะในการให้มันสแกนหาให้ได้ให้เจอให้ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยครับพูดถึงก็คือเมื่อก่อนเราใช้ระบบสแกนหาคลื่นใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคลื่นต้องสแกนหาเราครับอาจารย์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับคือเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับที่รับสัญญาณ 4G หรือมากกว่านั้น 5G ในปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่ายทอดสดทั่วประเทศแล้วทุกคนรับฟังได้คือเทคโนโลยีมันสามารถที่จะขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนี้แล้วเผยแพร่ในระบบรูปแบบของดิจิตอลได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องเปลี่ยนไปครับอาจารย์คือเหลือหน่วยงานเดียวถูกไหมฮะบ้านใหญ่นะฮะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูในรูปแบบของนโยบายและรูปแบบองค์กรกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับวันนี้เราในส่วนนี้เราได้เรียนรู้รูปแบบและก็นโยบายนะคะกฎหมายขององค์กรกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2540นะคะอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะ